นั่นแหละคนถือเค้กน่ารักไหมคะ Why are you not sleeping? Because I have to do a live so that I can talk to you guys today. You know, it's like actually this is my first time of the year that I do an IG live. รีวิวชีวิตช่วงนี้หน่อยค่ะก็ว่างเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆต้องมีถ่ายซีรีส์เนาะอย่างที่คนรู้ก็มีการคืนคิวซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่างเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคือวันที่ผมบอกว่าผมจะลา10วันไปเที่ยวก็คือหลังเอาติ้งนี่แหละแล้วพอเอาติ้งเสร็จปุ๊บไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับมาเนี่ยเราก็จะเริ่มช่วงเข้าพีเรียดของเทมโปละมันจะเป็นเวลาของเทมโปนะฮะทุกคนหวังว่าทุกคนจะรอดูกันนะครับเทมโปทำไมหูแดงเอาไปทำอะไรมาไม่ได้ทำอะไรเลยครับอากาศมันร้อนเฉย So many interfans here nice to see you nice to see youมีคำถามอะไรไหมครับพอดีให้ผมพูดเนี่ยมันก็จะวนไปวนมานะฮะสปอยตอนจบเทมโปหน่อยค่ะรีบเกินแกรีบเกินคือยังไม่เริ่มถ่าย EP 1เลยแกจะให้สปอยตอนจบละเอาจริงๆคือ EP จบเนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยนะคือแค่รู้ว่ามันจบยังไงรู้ว่าเข้าข้างไปไหนบ้างเพราะว่าวันก่อนที่รีทูเนี่ยแล้วก็รีบไปถึงประมาณ EP 7อะEP 7 EP 8อย่างเงี้ยใช่แล้วก็เหลืออีกเยอะอยู่ประมาณยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้ว่ากี่ EP ใช่ไหมล่ะเสียใจลงทะเบียนมันเกิดเอฟไม่ได้เสียใจเหมือนกันครับจริงๆอยากเจอทุกคนเลยแต่ว่าทางบ้าน Official เขาบอกว่าแบบ29วิ800คนน่ะคือมันถ้าสมมติว่าให้แบบจัดคนเยอะมันน่าจะใช้ทรัพยากรที่มันเยอะนะก็ปีจัดปีแรก100คนก่อนนะครับผมก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาไลฟ์คุยกับทุกคนนะครับเพราะว่าอยากคุยกับทุกคนแบบคือรู้ว่าแบบคนแบบมาลงทะเบียนเยอะอะไรเงี้ยก็มีแต่คนบอกเสียใจผิดหวังอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็เสียใจเหมือนกันครับอยากเจอทุกคนมาคุยกันในไลฟ์นี่แหละทำไมคนดู 3,000 เลยอะเข้ามาดูอะไรกันคือเมื่อก่อนคนไลฟ์คนดูแบบ300คือพอมัน 3,000 แล้วมันโลกนะมันแบบพูดไหลอ่ะคือปกติเราก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วด้วย อ๋อช่วงนี้นะครับใครออกจากบ้านบ่อยๆก็มองบนรถเมย์บนบิลบอร์ดบนป้ายโฆษณาเนี่ยครับอาจจะเจอผมนะฮะอยู่ถ่ายมาฝากกันได้นะครับแท็ก IG มาเทมโปต้องมีไฟนอล EP นะน่าจะขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วล่ะครับคือผมก็อยากให้มันมีถ้าสมมุติว่ามันดีหรือว่าคนสนใจเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีไฟนอล EP อยู่แล้วแหละก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะ คืออยากเจออยากดูพร้อมทุกคนเลยจริงๆอ่ะอยากให้มี EP 1มั้ยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังเป็นแบบบ้านเล็กๆเนาะเข้าใจได้เฟมัดอะ 3,000 เฟมัดแล้วว่า 3,000 เลยเหรอโหกล้าจะมาแซวเนาะถ้าคุณไลฟ์คุณอาจจะคนดูเป็นหมื่นก็ได้นะครับพูดวิลเลียมพูดจานิเทศมากทำไมคือดูออกเลยว่าเรียนนิเทศมามันยังไงคะไปเอาติ้งเอเดนอนกับใครอะยังไม่รู้เลยครับอยู่สีอะไรครับเอาติ้งนี่เขาแบ่งสีกันด้วยใช่ไหมครับคือไม่รู้ว่ามีสีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมอยู่สีเดียวกันกับใครสักคนนี่แหละอยากเห็นเอสมาไลฟ์คุยกันบ่อยๆนะครับจริงๆผมก็อยากมาไลฟ์มาทุกคนแต่ว่าคือด้วยความที่แบบเราเป็นคนแบบพูดไม่เก่งอะพูดไม่เก่งพูดคนเดียวอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วถ้าแบบ
ีกหน่อยเนาะเรามาไลฟ์คุยกันหลายๆคนดีกว่าเดี๋ยวคืออันเนี้ยจริงๆนะเราไลฟ์ครั้งแรกของปีเลยนะอันเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์ไฟไลฟ์หน้านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับอาจจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยเมื่อไหร่พี่จะโชว์เล่นกีตาร์คะรอฟังคือตอนนี้ยังเล่นท่อนเวิร์ดอยู่เลยค่ะคือเพลงที่สอนมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าผมไม่เก่งเองแหละเดี๋ยวมีเวลาไปเรียนอีกแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นให้ฟังนะครับคือถ้าเล่นได้เนี่ยเราจะมาเล่นให้คนฟังแน่นอนเพราะว่ากีตาร์เป็นสิ่งที่ผมอยากเล่นมานานแล้วหรือจริงๆแล้วเอ็ดนอนแล้วเปิดไลฟ์คาก็ได้เลยไลฟ์คาอะไรคนถามมาเยอะมากแต่ผมไม่ได้เข้ามาเลยนะครับขอโทษทีเพิ่งเห็นช่วงนี้พี่ชอบฟังเพลงอะไรคะช่วงนี้ชอบฟังมิชิเทยูของฟูจินะครับแล้วก็เพลงไทยก็ไม่เปลี่ยนเลยเผื่อฝันว่าแกกลับมาคนสุดท้ายอะไรอย่างนี้เพลงเป็นอะไรไหมของพี่อู๋เพลงภาคสุดท้ายนะฮะจริงๆฟังจริงๆนะชวนแกงพระเอกมาเลยลูกรับรองไม่เหงาแกงพระเอกช่วงนี้น่าจะอีกคนนึงไม่รู้แก้มหายบวมยังอีกคนนึงไม่รู้ไปเปิดสเปซอยู่ไหนนะฮะตอนนี้จริงๆเมื่อวานผมเข้าไปดูพี่อู๋แหละคือมีคนแซวว่าไม่นอนหรอจริงๆผมเป็นคนนอนดึกนะก็เมื่อวานเหงาแหละไม่ว่างคือว่างไม่รู้ทำอะไรก็เลยไปเข้าไปฟังนะครับแล้วก็ฟังเพลินอ่ะคือพอได้ยินเสียงพี่อู๋ร้องเพลงแล้วมันก็ไม่อยากปิดอ่ะเนาะก็อยากฟังไปเรื่อยๆ Can you speak English? YesI can, but I'm not very good. What do you want me to say? แล้วก็ล่าสุดนะครับมีเพลงให้เธอเป็นทะเลของบ้าน Official ของผมเองที่ทางบ้านเขาแต่งไปหาพี่บอยสมภพให้แต่งให้นะครับก็ชอบมากๆน่ารักมากๆนะครับฝากทุกคนไปฟังกันด้วยนะครับเห็นบอกว่า MV นี้ก็วาดเองนะครับวาดเองทำเองด้วยน่ารักมากๆวันนี้ดูปุ๊บร้องไห้ปั๊บ MV อะไรก็ไม่รู้ถึงใจจริงๆหูแดงเขินอะไรอ่ะเธอคือหูเราแดงเป็นปกติอยู่แล้วป่ะเธอคืออากาศมันร้อนแล้วก็ฉันเพิ่งกลับบ้านมาด้วยเฮ้ยพันช์มาดูหรอมันดูยังไงว่ามีใครมาดูบ้างอ่ะงงนะ อ๋อ เหตุผลของการไม่เคยมาไลฟ์นะครับก็จะไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงบ้างวันนี้มีความสุขไหมคะมีความสุขสิครับมีความสุขมากๆ One of the best day so far of 2024Your English accent is very great. Thank you. As ขี้งอนจริงไหมคือหลายคนชอบบอกว่าผมขี้งอนนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะคือเราเป็นคนเก็บพวกแบบ little details มากกว่าคืออะไรที่คนอื่นไม่คิดเราจะคิดไงแล้วพอเวลามันคิดไปปุ๊บอ่ะคนอื่นไม่คิดอ่ะเราก็จะทำยังไงดีครับทุกคนกูไม่พอแล้วนะฮะก็นั่นแหละมันก็เลยเกิดการน้อยใจเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าถามว่าขี้งอนไหมไม่หรอกคือเราก็มีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่เนาะโลจิกฟิลอสอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนมานะครับที่คณะได้ A ด้วยมีความเป็นเหตุเป็นผลพอสมควรนะฮะอะไร Hello from Dubai เพิ่งเจอกันเมื่อกี้เองคุณไปดูไบแล้วเหรอฮะวาร์ปเร็วมากดูไบกี่โมงแล้วพรุ่งนี้จะไม่เจอกันแล้วเลยไปดูไป
อยากฟังเธอพูดไปเรื่อยแบบคนไทยพูดไปเรื่อยค่ะตอนนี้เลยครับตอนนี้ผมเป็นคนไทยอยู่คนไทยแท้พูดคนเดียวเอาจริงๆคือปกติผมก็เป็นคนชอบคุยชอบพูดคนเดียวนะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นขั้นกว่าของการพูดคนเดียวคือการพูดคนเดียวให้คนอื่นฟังอ่ะมันก็ค่อนข้าง challenging ดีนะฮะเนี่ยมันเกิดปีหน้าเลยได้ไหมคิดถึงแย่คือฉันเพิ่งเกิดไปเมื่อวานเองเอ้ยฉันเพิ่งเกิดไปวันนี้เองใจเย็นนะใจเย็นนะคือให้บ้านเราพักบ้างเราบ้านเราทำงานหนักมากตอนแรกที่ได้รู้ว่าเล่นเทมโปได้เล่นบทนางรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีรู้สึกดีมากครับผมก็ตอนแรกที่รู้ว่าได้เล่นเทมโปนะคือยังไม่รู้จักคนอื่นเลยคือรู้แค่ว่าบทเราเป็นยังไงคนอื่นเป็นยังไงคือเรายังไม่รู้ว่าคนอื่นมารับบทเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็จริงๆได้รับบทนำครั้งแรกแฮปปี้มากครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ไปแค่แล้วผ่านแล้วก็พ่วงกับมองว่าเราสามารถเป็นตัวละครนั้นได้ซึ่งจากวันนั้นมาถึงวันนี้เราก็มันก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลายอย่างทำให้แบบมันก็เป็นโปรเจกต์ที่เดินทางมาค่อนข้างยาวนานนะครับก็มันกำลังจะเริ่มขึ้นจริงๆแล้วเดือนหน้านี้ครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับอยากไปดูไบบอกทำไมครับอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปทะเลทรายเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปอวดนะพูดไม่เก่งกี่โมงนะก็อ่ะอันนี้คือฝืนพูดอยู่คือแบบไม่ได้แบบพูดเก่งเลยพี่จะเดินทำคอนเทนต์เอาติ้งนะคะทุกคนดูรอเอาติ้งเยอะมากเลยอะมันมีอะไรหรออยากขี่เจ็ตสกีคุณอยากทำหลายอย่างเกินคุณอยากทำหลายอย่างเกินแล้วก็ให้เวลาว่างด้วยคือถ้าอยากทำพาไปทำได้แต่ว่าหาเวลามาให้หน่อยคือตอนเนี้ยวันว่างแทบจะไม่มีแล้วแต่อยากทำหลายอย่างเหลือเกินคนมันปวดหัวไม่ต้องโมเมนต์แล้วค่ะไปจากกระเป๋าไปพรุ่งนี้ตื่นเช้าอีกวิลเลียมขอจอยไลท์เหอะไม่ครับไม่ให้จอยครับไปเลยครับไปจากกระเป๋าเนาะไม่ไล่นะบอกไอ้ดีสรุปได้แว่นมากี่อันรู้ได้ไงครับว่าไปซื้อแว่นเป็นซัสแซงหรือเปล่าไฮฟอร์เมียนมาตอนเอ็ดตอนเรียนจุฬาพี่เอ็ดเรียนเจนเอ็ดอันไหนบ้างคะผมเรียน LLL Long Life Learning ป่ะแล้วก็กายภาพ Physio something แล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะจบมานานแล้วทุกคนแล้ว PS ไม่จัดกระเป๋าหรอจัดครับเดี๋ยวต้องไปจัดอาจจะอยู่ได้ถึงประมาณ 5:00 นแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดกระเป๋าแหละเพราะว่าต้องอาบน้ำก่อนแล้วก็มาจัดกระเป๋าตอนนี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับคือไม่ใช่จัดกระเป๋าแค่ไปเอาติ้งพรุ่งนี้อย่างเดียวแต่ว่าผมต้องจัดกระเป๋าไปเที่ยวต่อหลังจากนี้ด้วยครับเพราะว่าพอเอาติ้งเสร็จปุ๊บวันที่27กลับมาปุ๊บไปบินปั๊บเลยใช่ไม่มีเวลาทำอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีเวลาให้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับจริงๆมันมีแหละแต่ว่าคือเราบริหารเวลาไม่ค่อยดีอะเลดลี่นะคือเพื่อนเข้ามาแซวเยอะมากคือปกติพวกนายก็เห็นเราพูดอยู่แต่ปะMV วันนี้เอสประทับใจช่วงไหนจริงๆชอบตั้งแต่แรกเลยครับจริงๆตอนที่ร้องอ่ะคือแบบตอนที่ถามว่าแบบเหนื่อยไหมอันนั้นคือแบบทิกเกอร์เลยคือน้ำตามาเลยแล้วก็อีกแป๊บนึงก็คือไปเข้าแบบซีรีส์แบบอะไรเงี้ยเพราะแบบเฮ้ยมันมีคนรู้ด้วยนะว่าเราแบบอยู่ในวงการมาตั้งหลายปีแล้วมีผลงานนู่นนี่อะไรเงี้ยคือมันก็มีคนที่แบบคอยเรียลไลซ์ว่าแบบเราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยใช่ครับวิลเลียมไปแล้วถูกต้องไปจากกระเป๋าเถอะต้องเอสพกเสื้อไปเอาติ้ง10เซตไม่จริงครับไปเอาติ้งผมจะไม่ลงรูปอะไรคือไปชิวๆแบบว่าจอยๆอย่าคาดหวังนะครับรีวิวน้องฮงหน่อยฮงละผมว่าฮงคืออินโทรเวิร์ตที่สุดในวงละ
แบบว่าเป็นคนที่กดโทรศัพท์แบบว่าเล่นเกมอะไรเงี้ยอยู่สามารถอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องคุยกับคนอื่นเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตแบบอีกนิดนึงคือจะเท่าวินนี่แหละแต่ว่าล่าสุดก็คือถามผมว่าเพศแชมพูม่วงเนี่ยมันคือยี่ห้อไหนนะยี่ห้อไหนดีคือผมก็บอกว่าเอ้ยผมเคยยอมผมเทามาก่อนไงก็บอกว่าอันนี้ดีสรุปไปซื้อไม่มีครับก็เลยเดี๋ยวถ้าคงฟังอยู่ก็ไม่ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวไปให้บอกให้วิลเลียมไปแล้วป่ะใช่ให้วิลเลียมไปแล้วให้วิลเลียมไปแล้วไปเอาวิลเลียมนะครับใครไลน์มาเราดูตั้งแต่ซีรีส์นู่นอ๋อขอบคุณครับอินโทรทูลอไม่เคยเรียนนะครับยากเกิน คือเราปวดหัวกับวิชาคณะอยู่แล้วแล้วอย่าเอาวิชาจิตเอมาให้ปวดหัวเลยครับเอาติ้งนี้ฝากเอสเลี้ยงวินนี่ด้วยนะได้ครับจะไม่ปล่อยให้วินนี่เหงาคืออะไรจะไม่ปล่อยให้วินนี่เหงา CCTV ไลค์แค่เท่ากับมูตุ้ยทำไมเขาเรียกตุ้ยมูน้องรักผมเลยคนเนี้ยเราคุยกับอินเตอร์แฟนส์บ้างดีกว่า Are you excited about your new series Temple series I'm very excited because it's actually my first time to get the lead role and I'm gonna have to improve in so many things and learn so many more thingsSo, please stay tuned, and I'll promise that you're gonna like it. P.S. Who is standing behind you? No one, ครับ Don't scare me, นะ รีวิวขุนพลหน่อยครับ P.S. ขุนพลหลานรหัสผมเองคือขุนพลปี1ผมปี4อ่ะแก่มั้ยล่ะคือเอาจริงๆคือตอนเรียนอ่ะไม่ค่อยได้เจอกันเลยคือมาเจอกันหลังแบบหลังผมเรียนจบอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าเพิ่งเอ้ยรหัสเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุยกันอะไรเงี้ยครับใช่คือจริงๆแล้วน่าจะรู้จักกันตั้งแต่ตอนเรียนเนาะจะได้แบบมีเพื่อนที่คณะเพิ่งมารู้ทีหลังตั้งแต่คือเอาจริงๆคือเหมือนรหัสมันทับซ้อนกันคือหมายถึงว่าแบบรุ่นพี่มีไม่พอรุ่นน้องก็เลยทบกันจับไปจับมาขุนพลเป็นน้องรหัสผมได้ไงก็ตามมาเลยฮะเขาชอบเรียกกันว่าสายรหัสแบบสายรหัสเทวดาหรือนี่สายรหัสดาราอะไรเงี้ยแต่คือแบบอ้าวอะไรมาเทวดาวะคือขุนพลเทวดาคนเดียวเนาะถอยออกไปหน่อยค่ะรูปหล่อของคุณก้าวไปข้างหน้าเกินโอเคครับได้ไหมน้องเอสหล่อขอบคุณครับพี่เฉียงเมื่อไหร่ไปเที่ยวอีกอะรออ่านอะไรวะรออ่านโพสชอบเวลาพี่แบบสตรัคเกิลอะอีกประมาณ5ทีเดี๋ยวผมไปแล้วครับทุกคนเอ๊ะสายตาสั้นไหมไม่สายตาสั้นครับสายตาปกติครับผมแค่ชอบตาแห้งครับHi I want to see you dance with Nong Punch Oh I can't dance with Punch because she's too good I'm very bad at singing and dancingWill we get Temple OST by Est? I doubt that. P.S. Why are you so sodium, radium, potassium? Why are you so น่ารักเหรอ จิ้มแก้มโอน500นี่จิ้มกี่ทีจิ้มไป5ทีแล้วนะ25นะที่โรงเรียนหนูมี P.S. ด้วยหมายถึงว่า
ป้ายใช่ไหมป้ายเนาะคือถ้าเป็นคนอาจจะไม่ใช่ตัวจริงฝากบอกเวนี่ติดพี่เอสมาให้ติดพี่ตังบ้างอ๋อเขาก็ติดกันตลอดแล้วครับเราแค่อาจจะไม่เห็นพี่เอสเหมียวเอสหรือบล็อกแบ็คคืออะไรคะไม่เข้าใจแกก็แปดเลขบัญชีด้วยสิอ๋อโอนมาด้วยเลยครับพร้อมเพย์เบอร์ผมเองทำไมไม่อาบน้ำครับพี่อ๋อเพิ่งถึงบ้านครับผมวันนี้ออกไปใช้ชีวิตออกไปงานวันเกิดมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ออกไปใช้ชีวิตมาแล้วก็เพิ่งถึงบ้านตอนประมาณเกือบ5 ทุ่มครับผมแล้วก็แบบแบกของขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเสร็จไลฟ์เนี่ยเราก็จะไปอาบน้ำทาครีมแล้วก็จะมาจัดกระเป๋าละเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะครับพี่ชอบดูซีรีส์ไหมคะช่วงนี้ชอบดูของอะไรแนะนำหน่อยผมชอบดูเรื่องล่าสุดเลยนะที่ชอบดูก็คือชอบดู Queen of Tearsคือที่สุด very emotional ถ้ามีไลฟ์อีกรอบสนใจลวนนักแสดง Temple ไหมคะอาจจะรอดูนะครับช่วงซีรีส์ออนนะครับอาจจะมีบ้างนะรีวิวอู่จุ้งหน่อยค่ะพี่อู่ก็เป็นพี่ที่น่ารักมากครับผมเป็นคนที่ผมแบบปรึกษาอะไรได้แบบพึ่งพาได้ร้องเพลงเพราะนิสัยดีตลกคืออยู่ด้วยแล้วไม่เหงาไอจูนะฮะก็เพอเจอร์ไปวันๆแบบคือเพื่อนแท้สุดๆแบบสนิทแต่ว่าอย่าให้พูดเยอะเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะหาว่าแบบเราเผาเพื่อนนะฮะ I like the way you speak thank youพี่จะทำจมูกไหมครับไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำครับนี่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยครับของแท้ครับสปอยซีรีส์หน่อยครับสปอยซีรีส์ใช่ไหมครับผมก็เราจะได้เห็นในสิ่งที่อยากเห็นนะครับผมใครที่เคยเมนชั่นอะไรมาว่าอยากเห็นนู่นอยากเห็นนี่นะฮะหรือว่าอยากให้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้ผมว่าคือเห็นหมดคือซีรีส์นี้มันแบบกลมกล่อมมันกลมกล่อมเลยมันแบบว่าถูกต้องคือบทถูกต้องแต่ว่าเราจะทำได้ไหมอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าคือทุกอย่างดีหมดนะครับอาจจะต้องรู้ว่าเราเองเนี่ยจะทำได้ไหมWhat can you do the spoiler in English please I was saying about thetemple series is going to be very interesting because of the plot and like the mix of like genre and like emotion because like the graph of the series itself is well planned so I think you're gonna have fun watching it and I wouldn't say like so fun but like some fun and less fun andWho knows? Like you know, you can never guess how the series will end and what the relationship is gonna be like in the series. Sometimes you might cry, sometimes you might smile, sometimes you might scream. Who knows? It will be interesting because it has you in it. Thank you.ต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มไหมต้องไปเรียนครับผมเวิร์กช็อปหนักมากครับเดี๋ยวยังไม่เริ่มแต่ว่าจะหนักมากดูจากบทแล้วนะครับแล้วก็ดูจากที่ได้คุยกับพี่มุ้ยได้คุยกับครูปางแล้วอะไรเงี้ยครับเซฟไลฟ์ยังไงอ่ะ Is it happy ending PS we won't talk about it right now because you know the temple series is coming soon but by soon I mean, it's gonna be in the last quarter of this year, so it's gonna be quite a while. So, stay tuned. You can be excited, but not too excited, because otherwise, you're gonna lose your excitement, because it's gonna take at least, like, 5 months?
อืมอืมเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำแล้วนะครับทุกคน last question ไหม last question ดีกว่า will you participate in any swimming competition this year I don't really have any plan for that I mean it would be hard to say that I totally retired from swimming butI would say I'm not interested in competitive swimming anymore because like due to all of my schedule and stuff so it's pretty hard to keep going with that but I can still swim so I mean I'm still swimming when I have timeเดี๋ยวไปดีกว่านะครับทุกคนดึกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนฝันดีนะครับผมแล้วก็ใครที่มาเจอกันวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับดีใจที่ได้เจอนะครับผมแล้วก็ thank you for coming to watch my live guys really happy to be talking with you all right now